สวัสดีครับแฟนๆคอกีฬานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหววงการกีฬานะครับในส่วนของมวยโลกนับถอยหลังที่เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนักชกวัย35ปีขวัญใจชาวไทยที่จะชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับเจสซี่โรดริเกซกำปั้นดาวรุ่งชาวสหรัฐซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลก WBC ที่เพิ่งคว่ำแชมป์นะครับกระชากมาจากคาร์ลอสอูเอดัสไปได้แบบเอกฉันหลังได้รับโอกาสให้เป็นมวยแทนเจ้าแหลมในไฟก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษมีคิวขึ้นชกล้างตากับคาร์ลอสอูเอดัสในการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทที่ยังว่างอยู่แต่เจ้าแหลมมีปัญหาด้านสภาพร่างกายจึงต้องถอนตัวออกไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายทำให้เจสซี่โรดริเกซนะครับได้สิทธิ์ขึ้นชกแทนและคว้าแชมป์ในที่สุดล่าสุดนะครับในส่วนของ SD Hurst นะครับโปรโมเตอร์แห่งค่ายแมตต์ลูมนะครับบ็อกซิ่งได้ให้โอกาสศรีสะเกษอีกครั้งในการกลับมาชิงแชมป์โลกในการท้าชิงเจสซี่โรดริเกซซึ่งการชกจะมีขึ้นที่ซานอันโตนิโอเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในวันที่25มิถุนายนนะครับซึ่งตรงกับเช้าวันที่26มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยพร้อมกันนี้นะครับในช่องของต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการยืนยันในส่วนของการถ่ายทอดสดแมตช์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับได้กล่าวว่าผมดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาชกชิงแชมป์โลกสมัยที่3อีกครั้งในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับอยากให้แฟนกีฬาชาวไทยให้กำลังใจผมด้วยผมเชื่อว่าร่างกายจะดีกว่านี้แน่นอนเมื่อถึงวันที่บินไปชกที่สหรัฐอเมริกาก็มาดูความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมกันต่อนะครับภาพนี้ก็จะเป็นการเตรียมร่างกายนะครับของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับโดยเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์นะครับเจ้าของค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นเนี่ยซึ่งคอยควบคุมและดูตารางการซ้อมต่อเนื่องนะฮะก็ได้ส่งภาพวิดีโอนี้มาให้กับทางกลุ่มนะครับค่ายยนต์ธุรกิจและในส่วนของหนุ่มสยามผู้สื่อข่าวประจำของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับและช่องไฟไทยเพจสื่อสายกีฬาได้ติดตามความเคลื่อนไหวและความพร้อมของเจ้าแหลมแบบต่อเนื่องนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยก็เลยถือโอกาสนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ต้องเกาะติดแบบใกล้ชิดนะครับเพราะความเคลื่อนไหวในส่วนของการชกครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสนใจของแฟนมวยทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าแหลมเนี่ยจะมีสิทธิ์ขึ้นชกชิงแชมป์โลกนะครับถ้าได้รอบนี้ก็จะเป็นการครองแชมป์โลกครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ซึ่งก็ต้องมาติดตามกันนะครับในส่วนของการชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับวันสบายๆนะครับหยุดพักผ่อนและตรงกับวันวิสาขบูชาทางเสี่ยฮุยนะครับก็ได้พาเจ้าแหลมไปไหว้พระที่วัดบรมราชากาญจนพิเศษอนุสรณ์นะครับหรือวัดเล่งเน่งยี่สองเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอพรให้ประสบความสำเร็จในการชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท WBC สมัยที่3ด้านหนามเตยยนต์ธุรกิจนะครับหรือพันเอกพิเศษนรินทร์พวงแก้วตำนานยอดมวยค่ายเพชรพญาธรหรือค่ายยนต์ธุรกิจนะครับอดีตกรรมการมวยยอดเยี่ยมแห่งปีและประธานฝ่ายเทคนิคสนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งก็ค่ำวอดอยู่ในวงการมวยเป็นทั้งครูมวยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่นะครับค่ายยนต์ธุรกิจของเสี่ยฮุยด้วยได้กล่าวอวยพรและให้กำลังใจเสี่ยฮุยและเจ้าแหลมนะครับให้ชิงแชมป์ครั้งนี้สำเร็จเป็นแชมป์ครั้งที่3นะครับและเป็นของขวัญให้กับชาวไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาค่ายนครหลวงโปรโมชั่นได้สร้างแชมป์โลกมาหลายคนเป็นค่ายมวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเชื่อว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นตลอดจนการฝึกซ้อมจะทำให้ประสบความสำเร็จครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนของไฟหยุดโลกครั้งนี้นะครับสำหรับเจ้าแหลมศรีสะเกษนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับห้ามพลาดสำหรับไฟสำคัญครั้งนี้นะครับถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่26นะครับซึ่งเป็นเวลาไทยนะครับตรงกับเวลาไทยนะครับถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับเริ่มถ่ายทอดสดน่าจะประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปยังไงก็ต้องฝากแฟนๆนะครับแล้วก็คอกีฬาคอยเป็นกำลังใจและคอยเชียร์ในส่วนของการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยของเจ้าแหลมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ